วันนี้วันจันทร์ที่14นะครับมีนาวันนี้วอลุ่มน้อยมากนะครับน้อยทุกตุกเกือบทุกตัวนะครับยกเว้นพวกเคแบงก็ปกติก็ 3,000 ล้าน 4,000 ล้าน 5,000 ล้านอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าปกติของเขาอันนี้มาดูหุ้นตัวใหญ่ๆแล้วกันมาดูสอผอนะครับแล้วก็มีคนถามมาหลายตัวนะมีเกี่ยวโรงพยาบาล BDMH กับ THG นะครับตอนนี้สงครามนะครับมันก็คือมันยังไงกันผมไม่ได้ตามข่าวนะผมก็ดูผ่านๆแต่มันมีวิธีหนึ่งที่ผมชอบใช้นะครับในการดูว่ามันจะจบหรือยังนะครับอย่างวันนี้ดูนะครับค่าเงินกับรูเบิลนะครับกับ US เนี่ยวันนี้แข็งขึ้น 17% นะครับอันนี้เราไม่รู้นะคือเนี่ยดูวีคนะครับทางขวามือเนี่ยมันมาจาก74นะครับก่อนที่จะเกิดปูตินบุกเข้าไปเนี่ยสถานทหารบุก76แล้วไปถึงนี่เท่าหนึ่งพอดีนะครับ200%ตอนนี้ลงมาแล้วเหลือ110วันนี้แข็งมา 17% คือเราไม่มีทางรู้หรอกเราไม่ใช่ปูตินนะแต่เนี่ยมันส่งสัญญาณว่าอาจจะมองได้2แบบนะว่านี่เป็นเทคนิคอลรีบาวด์นะไอ้พี่มันคือมันโอเวอร์โซลอะโอเวอร์บอทเยอะไปก็คืออ่อนค่าเยอะไปอาจจะแข็งขึ้นมาหรือช่างหนึ่งคือข้างในเขารู้ว่าหรือสงครามมันก็จะคุยกันได้อะไรอย่างนี้เราไม่มีทางนะอันนี้ผมให้ดูให้เป็นแนวแล้วกันว่าเวลาไปดูว่าค่าเงินเนี่ยมันก็เดาได้จากค่าเงินนะฮะเพราะว่าคนผู้มีอำนาจเขาจะรู้ก่อนเขาก็สั่งคนไปทำอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับเนี่ยมันแข็งมาสิบเกือบ20ในวันนี้สวิงมากนะครับลองดูด้านนี้ตัวนี้ 17% ถือว่าแข็งเลยเพียงแต่ว่าตามมันน่าจะลงมาถึงนี่นะ103ประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะอ่อนค่าไปทีนี้อันนี้เราไม่รู้แล้วกันมาดูปตท.แล้วกันนะให้ดูเฉยๆปตท.เนี่ยตอนนี้มันวอลุ่มดูนะครับน้อยมาก2วันแล้วนะครับถึงแม้จะขึ้นวันนี้ก็ถือว่าแดงนะแต่วอลุ่มไม่มีนัยยะสำคัญวันนี้คือตลาดวอลุ่มน้อยทุกตัวนะยกเว้น K-Bank SCB ก็โอเคนะวอลุ่มพวกแบงค์เนี่ยแต่ทึบพลังงานนี่โอ้โหดูวอลุ่มน้อยมากถามว่าถ้าอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นวันศุกร์เนี่ยถือว่าถ้าวันนี้เป็นวันศุกร์นะถือว่าเป็นวีคนะครับทางขวาเนี่ยดูไม่ค่อยดีนะเนี่ยแต่ถ้าวันนี้ยังโชคดีเหลืออีก4วันนะครับปตท.เนี่ยคือมันโอเวอร์บอทอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่ามันจะพักฐานหรือยังไงเนี่ยจะลงต่อคือสุดท้ายให้ดูตรงนี้นะ125มาเนี่ยนะที่เคยบอกถ้าเป็นวีคนะเป็นเดย์ผมว่าเดย์นะแท่งนี้ก็น่ากลัว111145เนี่ยลงมาจะมากินครึ่งแท่ง141นะครับลองดูนะครับวันนั้นที่เขาลงมานี่ก็ขายได้ไปก็โชคดีนะวันนี้แต่นี้ก็ยังบอกไม่ได้นะในเดย์มันเหมือนกับอาจจะเด้งขึ้นไปหน่อยนึงแต่วอลุ่มมันไม่มาครับรอดูแล้วกันนะถ้าดู120นาทีตอนที่เราทีดูดีนะเพิ่งจะโผล่พ้นน้ำไปนะครับใช้ได้เลย120เนี่ยครับตีอย่างเงี้ยนะครับเข้าไปเนี่ยพรุ่งนี้เบรกได้ผมว่าน่าจะดีนะดูดีนะเนี่ยเวลาคุณตีนะถ้าตีอย่างเงี้ยตีไม่ออกนะย่อยให้เป็นเล็กแต่ time frame เล็กย่อยไว้ตีเทนหลาก็พอนะอย่าไปเอาแบบ30ผมว่ามันเกินไปหน่อยนะเล่นมาน้ำเนี่ยเดย์เทรดนะฮะมันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับลองดูนะนี่จะเบรกไปได้ก็ดีแต่ถ้าหลุดตรงนี้นะครับเดย์เนี่ยผมว่าแท่งเนี่ยก็พอแล้วเลย145เนี่ยแล้วลงไปตรงนี้135 10บาทเลยนะครับบ้านปูวันศุกร์ผมบอกว่าผมก็โดนไปนะผมก็มันเบรกดาวเทรดไลน์ขึ้นไปตอนนี้ย่อลงมานี่ก็โอเคนะถ้าหลุดตรงเนี้ย11 บาท 11เนี่ยประมาณ11บาทหรือตรงเนี้ยอาจจะต้องขายนะครับอยู่ที่ว่า10.50 บาทกับตรงนี้แต่วันนี้ไม่แน่นะถ้าลงมาต่ำวันนี้ปิดต่ำ10บาทพรุ่งนี้ผมก็ต้องโยนทิ้งไงแต่พอดีมันไม่ได้มันปิด 11.2 ก็ถือว่ายังโอเคนะแต่กราฟก็ถือว่าสวยไหมอย่างที่เคยบอกนะครับบ้านปูสู้สอผอไม่ได้นะคนละเรื่องเลยนะครับดูอีกทีนะบ้านปูขึ้นไปดูอย่างเงี้ยกว้างๆนะครับนี่ไงขึ้นไปมันจะเป็นตรงเนี้ยแต่สอผอดูนะครับทางซ้ายไม่มีอะไรเลยเนี่ยเวลาวิ่งพวกนี้จะวิ่งแรงกว่าแล้วลงจะลงยากกว่านะครับพอตรงนี้แนวต้านตึบตับไปหมดเห็นไหม เวลาหาหุ้นนะครับก็ถ้าหาได้อย่างสอผอเนี่ยทางซ้ายโล่งก็คือเหมือนทางด่วนขึ้นทางด่วนไปเลยนะครับลองอันนี้บ้านปูเนี่ยรอผมว่า
เออถ้าจริงๆอย่างที่บอกถ้าจะให้ชัวร์ๆต้อง12.80 บาทก็เยอะนะแต่อันนี้เราไม่รู้นะครับว่ามันจะถาดหินมันจะไปยังไงนะครับตอนนี้มันยังสูงอยู่นะแต่เราก็มันอย่างที่บอกมันขึ้นมาเร็วเกินไปครับคนตั้งตัวไม่ทันนะยังไงมันก็ต้องพักมันเหมือนน้ำมันอ่ะขึ้นมาเดือนละเหรียญ 2 เหรียญ 3 เหรียญ 5 เหรียญคือจนคนยังเคยชินไปแล้วอ่ะเหมือนแอบขึ้นข้าวจานนึงขึ้นทีละบาทอะไรอย่างเงี้ยได้หรอไหมครับเดือนละ50 ตังค์2 บาทคนก็เลยไม่ได้รู้สึกมันจะแพงแต่พอขึ้นทีนึง30 บาทเงี้ยนะข้าวจานนึงโอ้โหร้อยจาก30 เป็น 60นี่มันก็รับไม่ได้ก็คือเหมือนถ่านหินนะถ้าเปรียบเทียบนะฮะรอแล้วกันรอยังผมว่ายังตอนนี้ชักจะทำแม่งแล้วนะครับด้านปูถ้าติดเทรนด์ไลน์ใหม่นะครับเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างนี้นะคือเวลาติดเทรนด์ไลน์ที่2เนี่ยผมไม่ค่อยชอบนะผมชอบเทรนด์ไลน์แรกเนี่ยคือตรงนี้นะครับเบรกขึ้นไปแล้ววิ่งอย่างนี้แรงอันที่2นี่ผมรู้สึกว่าอันนี้คือครั้งที่2นะเป็นเราเรียก20อ่ะมันจะผมว่ามันจะไม่แรงเท่าอันแรกอ่ะถือว่าตอนนี้ดูไม่ค่อยดีแล้วมาดูแจ๊สกันอย่าลืมนะถ้าหลุดตรงนี้ก็คุณก็ต้องโยนทิ้งทุกอย่างนะ 10.5 มาเนี่ย 10.6 นะครับแจ๊สเนี่ยดูใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าลดวอลลุ่มมาเลยนะดูไหนไหนโอ้โหลุ่มมากกว่าที่แล้วเนี่ยใช้ได้เลยนะครับดีเลยแต่เพียงแต่ว่าโดนกดลงมาใหม่ในวีกอ่ะเริ่มกลับเริ่มเหมือนจะเด้งขึ้นไปได้แต่ในเดย์ๆผมว่าแจ๊สก็ชอบทำอย่างเงี้ยนะครับหลอกล่อเราจะไปก็ไปไม่สุดนะฮะไปแล้วก็ล่วงลงมาเนี้ย378ก็จะเป็นแนวต้านของเขานะฮะ3อันนี้น่าจะประมาณ376ประมาณเนี้ยนะครับแนวต้านของเขาถ้าทะลุไปได้ก็จะ388ก็จะเนี่ยก็จะวิ่งไปเลย4บาทเหมือนเดิมนะถ้าเราย่อไป120ไปทิ้งก็ดูใช้ได้นะเนี่ยนะ120ครับเริ่มโผล่ไปแล้วคุณสังเกตนะ120ถ้ามันจะดีนะมันจะต้องยึกยักอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่แถวๆนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วอยู่ดีวันนึงวันนี้ก็จะชูขึ้นไปเลยวันนั้นนะก็จะเป็นวันที่เบรกพวกนี้นะลองหาดูแล้วกันจะเป็น60มันก็คล้ายๆกันนะรูปร่างเพียงแต่ว่า60ผมว่าทำเฟรมมันเล็กแล้วแต่คนแล้วกันบางคนใช้15ผมก็ถ้าถนัดยังไงก็ใช้กสิกรนะครับเนี่ยกสิกรยังไงมันก็เป็นกสิกรนะที่มีคนถามว่าตัวไหนผมก็ต้องบอกว่าก็แบงก์ก็มีกสิกรกับ BBL อ่ะแต่ผมเล่นแค่กสิกรกับ SCB นะครับเนี่ยเบรกขึ้นมาแล้วตรงนี้โอ้มาแล้วนะครับในวีคเนี่ยเคลียร์โอเวอร์บอทได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดู2ชั่วโมงแล้วกันเวลาตีอย่างนี้นะนี่ไงครับเห็นป่ะถ้าตีอย่างนี้อ้าวนี่พลาดนะอาจจะพลาดนิดหน่อยเนี่ยครับในเดย์มันตีไม่ออกวีคเนี่ยทางเนี่ยมันถึงชูขึ้นมาไงใน2ชั่วโมงสุดท้ายนะครับ62แล้วตรงนี้ก็เป็นแนวต้านธรรมดานะ 60.5 ขึ้นไปแล้วนะครับทะลุไปถัดไปก็จะเป็น66แต่ผมว่ากสิกรมันเวลามันเบรกขึ้นมาอย่างเงี้ยตรงเนี้ยแต่มันยังไงอ่ะผมว่าทรงผมว่ามันเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่นะถ้าทรงอย่างเงี้ยนะสำหรับผมนะไม่รู้นะผมอาจจะคิดมากไปแต่รูปร่างมันก็ยังดีหลายตัวนึกออกมั้ยครับดีกว่า SCB เนี่ยแน่ BBL ว่าทรงดี SCB นะฮะ SCB ทรงไม่ได้เรื่องเลยถ้าซื้อตัวนี้ผมว่าอย่างที่บอกลงมาก็จะลงไม่หนักเท่า SCB นะครับกรุงไทยก็โอเคนะเนี่ยลองดูแล้วกันผมว่าถ้าเนี่ยแนวต้าน66นะครับ 66.5 เนี่ยแล้วก็ถัดไปก็69แต่ยอดเดิมนี่ไม่รู้จะถึงไหมนะมันต้องฟันโฟเข้ามากๆจริงๆหรือทุกอย่างเปลี่ยนเกมเชนเลยปูตินก็โอเคเลิกถอยอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างก็จะขึ้นน้ำมันก็จะลงนะก็จะกลับกันไปดู BDMS นะครับเนี่ยวีคเนี่ยที่ผมบอกว่าถ้าใครมีอยู่ก็โฮต่อไปนะวันนี้ทำเสียวนะลงมา75 ตังค์แล้วก็อยู่ดีๆปิดขึ้นไปบวกได้วอลุ่มขึ้นมาแล้วนะครับในวีคทางขวาเนี่ยคือมันเบรกตรงนี้ไปแล้วนะครับแต่มันไม่วิ่งมันดันถอยกลับมาแล้วถัดไป26 2650เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แข็งแกร่งนะแล้วเอาทำหาเขาอยู่28นะครับ28ไม่มีหาแล้วนะครับ28เห็นไหมเข้ามาเสือใช้ได้เลยแต่เขามาแบบช้าๆเรียบๆอะไรเงี้ยไม่มีอะไรไม่ได้หวือหวานะครับถ้าเป็นไปได้ผมก็ลองลุ้นเนี่ยมาตั้งหนึ่งแล้วกันอันนี้ในเดย์ก็โอเวอร์บอทนะครับ
แต่ก็ถ้ามันมีโมเมนตัมแรงส่งในวอลลุ่มมันยังมาเรื่อยๆผมคิดว่ามันก็ยังลงลำบากนะอย่าง120ถ้ามันดูหรอครับมันโอเวอร์บอลอยู่แล้วแหละในเทยังโอเวอร์บอลเลยนะครับโอเคนะลองดูนะหรือถ้าจะขายผมว่าคุณตีเทนไลน์แล้วลองดูแล้วหลุดเทนไลน์คุณก็ขายไปหรือจะขายเลยก็แล้วแต่แล้วกันว่าเราก็คาดเดาไม่ได้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแอดวานเนี่ยมีคนถามมาผมบอกตั้งแต่ที่ที่แล้วผมว่าไม่ชอบส่งเลยนะดูวีคนะครับวีคเนี่ยเกิดในวันชัดเจนนะเกิดแล้วนะครับ2ครั้งนึงแล้วถ้าเขาเนี่ยขึ้นไปในวีคนะจะเป็น3ยอดไม่แน่ใจว่าจะเกิดป่ะนะอาจจะเคลียร์ได้นะครับแต่ในเดย์คุณสังเกตมั้ยเวลาหุ้นที่มันเป็น3ข่าวเงี้ยหรือ3ตัว W shape อะอย่างเงี้ยดีนะจะเด้งแรงอันนี้ก็เหมือนกันถ้าลงอ่ะลงแรงนะครับแอดวานซ์นะถ้าให้ต่ำนะเอาง่ายๆนะครับอย่าให้หลุดตรงเนี้ยประมาณ217เนี่ยจบทุกอย่างนะแต่ตรงนี้มันก็จะเป็นแนวรับของเขาว่าตรงเนี้ยจริงๆตรงเนี้ย224ก็เป็นห้ามหลุดนะครับเป็นอะไรที่แต่เขาเวลาหลุดลงมาแล้วมันเด้งกลับมาได้เร็วตรงเนี้ย225 224กับ217เนี่ยเป็นอะไรที่สุดท้ายแล้วถ้ามันขึ้นไปอย่างนี้นะใครมีอยู่เนี่ยแล้วมันไดเวอร์เจนต์มันเกิดชัดเจนนะถ้ามันเกิดนะอันนี้ผมบอกไม่ได้ว่ามันขึ้นไปรู้ด้วยตรงเนี้ยกี่ตังค์อ่ะ35กับแค่7บาทเท่านั้นเองนะครับถ้ามันจะเคลียร์ไดเวอร์เจนต์จริงๆเนี่ยมันจะต้องชูดขึ้นไปแรงมากเพื่อดังในนี้ขึ้นไปนึกออกมั้ยครับวอลุ่มต้องมหาศาลแล้วล่ะแท่งต้องใหญ่มากถึงจะเคลียร์ได้นะครับแต่จริงๆแล้วมันห่างตรงนี้นิดเดียวนะไม่แน่นะอาจจะเคลียร์ได้นะครับผมแต่ทรงอย่างเงี้ยผมว่าเรารอดีกว่าถ้ามันเคลียร์ไม่ได้ลงหนักนะครับลองดูแล้วกันผมว่าไม่บอกไม่ได้ถ้าเคลียร์ได้โชคดีไปเขาก็จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้มีคนถามว่าน่ารับอย่างจริงวันนี้ขึ้นเห็นเกตไหมครับบนลูกไม่มีนะไม่มีเลยนะครับคือวันนี้ก็เป็นอะไรที่บนลูกแห้งมากคือคนก็ไม่อยากจะเล่นนะกะดูว่าจะยังไงกันแน่เรื่องรัสเซียผมเดานะวอลลุ่มก็เลยแห้งเอาว่าทรงดีไหมก็อย่างที่บอกมันยังไม่ค่อยดีมันยังไม่ดีเลยครับเพราะว่าอยู่ใต้น้ำหมดทุกอย่างนะอันนี้อาจจะเป็นเทคนิคเครื่องรีบาวในเดย์นะในวีคเนี่ยผมถ้าจะลงก็ลงได้อีกครับลงได้เยอะด้วยแต่เขาอาจจะหรืออาจจะพอแล้วหรืออาจจะเด้งขึ้นมาเพื่อจะกระทืบต่ออะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปหาว่าน่าซื้อไหมถึงยังไงคุณซื้อนะมันก็ต้องติดตรงนี้นะครับมา60ถ้าลากลงมาเงี้ยตรงเนี้ยคงผ่านยากนะครับ 60.5 มันก็2บาทกว่านั่นเองก็ไม่รู้สิครับผมคือผมตอนเนี้ย120นาทีอ่ะดูโอเคเลยขึ้นมายืนแล้วแต่คือแก๊ปมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนึกออกไหมครับแต่ไอ้ข้างล่างมันก็ค่อยพอกันอ่ะวินนิ่งกันเรโชมันก็ไม่ได้ต่างกันอย่างรู้นะฮะก็ติดตรงวอลุ่มอ่ะรอนิดหน่อยแล้ววอลุ่มมันแห้งไปหน่อยผมว่าไม่ค่อยก็ซื้อได้นะแต่ก็ต้องมีจุดสต็อปลอสนะตีเทนลาเนี่ย120นะครับตีไปแล้วคุณก็ลองดูถ้าหลุดก็ขายไปมาดูเนี่ยธนบุรีนะครับเนี่ยผมจะให้ดูเลยมีคนถามว่าขายได้ยังไอ้พุ่นดีนะครับเวลาขายเนี่ยบางทีจะขายหมู่นะครับแต่ผมให้สังเกตเลยนะในวีคเนี่ยคือโอเวอร์บอทแหละแต่เขาเจ้าเขาก็ดูดิเขาไม่เอาลงสังเกตไหมครับเมื่อ3วันที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นหุ้นไปกองอยู่ข้างบนแล้วนะวอลุ่ม3วันเตี้ยนลงนะครับตามหลักการแล้วเราหุ้นจะขึ้นไปเรื่อยๆทำไฮนิวไฮไปเรื่อยๆวอลุ่มจะต้องมาจะต้องแท่งสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้อาจจะวงบอกว่าเจ้าเขาอาจจะอิ่มแล้วนะพอนะเราไม่รู้นะครับเขาอาจจะรูปร่างอย่างนี้หรือจะโค้งลงมาก็ได้นะนึกออกไหมครับก็คือคุณก็รู้สูงเจ้าของเขาก็นั่นแหละก็เก่งอย่างเป็นเซียนหุ้นนั่นแหละเขาคงไม่ให้กินให้เรากินง่ายๆหรอกนะเราไม่รู้ผมไม่รู้พื้นฐานจริงๆนะว่าเขาได้มาจากอะไรนะไอ้ไฟเซอร์ใดอะไรโมเดอร์นาแต่ลงไฟเซอร์มีป่ะไม่รู้นะผมไม่ได้จองของเขาไงผมไม่จองของเกษมราษฎร์โมเดอร์นาอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะมันยังไงแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกครับรูปร่างมันทรงมันขึ้นน่ะแต่มันวอลุ่มไม่มีอ่ะถ้า
อย่างไอ้แท่งเนี่ยมันก็ผิดสังเกตนะคือคุณทายไปเรื่อยอยู่ดีคุณจะมาพีคอะไรตรงเนี้ยนึกออกไหมครับวันเดียวกระโดดเปิดไม่ได้เปิดแก๊ปนะกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยแท่งนี้ก็เตือนเราแล้วนะครับว่าเฮ้ยมันน่ากลัวแล้วนะถ้ามันจะขึ้นต่อผมว่ามันจะต้องคุณดูเรารู้มันสำคัญนะครับมันจะต้องเยอะอ่ะไม่ใช่แบบอย่างเงี้ยวันเนี้ยไม่มีนะพรุ่งนี้ใครดูนะผมเดานะเขาจะไม่มีรูปเหมือนเดิมแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไปนานๆนะครับน่ากลัวเขาอาจจะออกปล่อยของออกไปจริงๆพวกนี้ไม่ต้องกลัวหรอกเขาไม่ปล่อยหมดหรอกเขาเป็นเจ้าของปล่อยไม่ได้ฮะเขาก็ไปใช้บัญชีอื่นซื้อแล้วใช้บัญชีอื่นขายตัวเขาก็อยู่เท่าเดิมเลยก็ไม่ได้มาปล่อยไม่ต้องกลัวเวลาเขาปล่อยจับไม่ได้นะครับเขาไม่ได้โง่ขนาดที่ใช้บัญชีคนอื่นเขาว่าไปเอาใครมาซื้อในตลาดนี่แหละแล้วเวลาปล่อยเขาก็ปล่อยนั้นน่ะเขาก็มีหุ้นอยู่เท่าเดิมแต่ผมจำไม่ได้ว่าเขาถือหุ้นน้อยมากนะใช่ป่ะตอนแรกๆที่เข้ามาเนี่ยมีคนถามผมก็ดูผู้ถือหุ้นมันน้อยนะไอตัวเขาเองอ่ะผู้ถือหุ้นใหญ่มันไม่ได้เยอะอะไรก็ผมว่าระวังไว้ละกันอันนี้มันทุกอย่างมันถึงซุปเปอร์โอเวอร์บอทเนี่ย120นาทีนะขึ้นไปก็เกิดdivergent แต่อย่างที่บอกอ่ะ120 210ผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เชื่อครึ่งนึง50 50แต่ใน day เนี่ยเกิดไหมผมว่ามันไม่ได้เกิดนะผมว่าโอเคก็รอดูแล้วกันใครมีอยู่ถ้าจะขายก็ขายหรือว่าจะรอหวังมันไปมากกว่านี้ก็ได้แต่ถ้าใครซื้อไหมผมไม่แนะนำนะผมไม่แนะนำว่าอย่าเลยไปเล่นตัวอื่นเถอะ BDMS ยังดีกว่าหรือกูไปเล่นอะไรนะกระเสียมรักกระแพงไปนะ BDMS ก็ได้นะครับผมว่าเนี่ยคือมันช้าๆนี่มันเดาได้นึกออกไหมครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นไปสักพักเดี๋ยวก็ลงมาพักฐานแล้วขึ้นใหม่ไอเนี่ยมันเดายากครับดูดิอยู่ดีก็ขึ้นมาเนี่ยมันมีเคยพักไหมเนี่ยไม่เคยพักเลยนะเป็นแทบ45องศาอยู่ดีก็มาชัน760 70องศาดูดิไอตอนชันๆอย่างเงี้ยน่ากลัวมันขึ้นมาตรงเนี้ยครับน่ากลัวมากไอตรงเนี้ยไม่น่ากลัวหรอกดูดิเขาก็ชากขึ้นมาใช่ไหมครับไม่รู้ก็โอเคแค่นี้แล้วกันนะครับโชคดีในการลงทุนนะครับขอบคุณครับตัวนึงลืมวันนี้มีของเล่นใหม่นะครับจะให้ดูตัวนี้นะครับอาลีบาบานะผมรอมานานแล้วนะไอตอนที่เข้ามาใหม่ผมก็คุยกันเฮ้ยซื้อไหมซื้อหรอกผมว่าไม่รู้ว่าผมแพงไปไหมผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันไงเพราะว่ามันไม่มีกราฟให้ดูนึกออกไหมครับผมก็เนี่ยผมวันนี้ผมซื้อไปนะครับผมคิดว่ามันจะเด้งอันนี้เข้าไปครับหมายแรกนะมันไม่ได้มีอะไรนะมันไม่ได้บ่งบอกอะไรหรอกครับว่าถามว่ารู้ได้ไงจะเด้งไม่รู้แต่มันมีวิธีดูนะถ้าคุณเล่นเนี่ยคุณมีเทรดดิ้งวิวครับคุณไปดูบาของเนี่ยครับอันนี้ของดูสังเกตไหมอันนี้ของในในNASDAQนะครับในอเมริกานะครับคืนนี้ก็อย่าตื่นเช้ามาก็จะรู้อ่ะเนี่ยสังเกตไหมในวีคใน60ลงมาละเกิด bullish convergence นะครับใน day ยังไม่ได้เกิดนะอันนี้เป็นการซื้อเสี่ยงนะครับคือผมแค่อยากซื้อคือรอมานานนึกออกไหมครับผมให้ดูเลยของ KTB นะครับอนาคตก็จะมีมาเรื่อยๆหลายๆตัวนะแต่เรื่องพวกนี้อาลีบาบาเนี่ยมันเรื่องที่มันเสียตรงกฎระเบียบนะครับรัฐบาลจีนก็เอาจริงครับอันนี้มันคาดเดาไม่ได้จริงเวลาเอาจริงแล้วโหหนักเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูนี้ก่อนแล้วกันบาบานะครับอันนี้วีคผ่านไปนะผมให้ดูใน2ชั่วโมงผ่านมาดูมาจากไหนครับพูดให้ดูเลยนะเข้ามาตอน 1.4 นะครับตอนที่85ตอนนี้อยู่86ครับไอ้83อันนี้เราไม่รู้แล้วมันเข้าเท่าไหร่พี่โอต้องไปเช็คดูนะตีซะว่ามันเข้ามาเท่านี้แล้วกันนะเข้ามาแล้วมันก็ลงเราไม่รู้ว่าพี่โอเท่าไหร่โอเคถือว่าเท่านี้แล้วกันนะตอนนี้อยู่เท่าเดิมครับผ่านมา10ปีพอดีไอ้8ปีแล้วสูงสุดที่เท่าไหร่320แล้วกันง่ายๆนะครับ
8324 3เท่า8432โอ้โห 400% ลงลงมาครับไม่ใช่ 400% ขึ้นไป 400% ก็คือจาก32ลงมา80ประมาณ80กว่าก็คือหายไปเลยครับเยอะมากถามว่าเนี่ยเดี๋ยวดูในวีคนะในวีคก็เกิดแล้วนะครับสังเกตไหมที่ผมซื้อเนี่ย1ครั้ง2ครั้งนี่ถือว่าไอ้แท่งเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจนะผมขยายมันกว้างขึ้นเลยเนี่ยผมก็ขยายดูแล้วมันก็มันไม่ได้เกิดบูลลิชนะตรงเนี้ยใช่ตรงเนี้ยใช่นึกออกไหมครับแต่ตรงเนี้ยไม่ใช่แล้วโอ้มันลงจริงเว้ยเมื่อเช้าไม่ได้ขยายดูเนี่ยมันไม่ได้เกิดบูลลิชคอนเวอร์เจนนะเดี๋ยววีคอย่างเงี้ยซื้อไปแล้วไม่เป็นไรแล้วครับก็ถือว่าก็ราคาถูกนะจริงเนี่ยก็รอมาหลายวันจนอยากตรงแท่งเนี่ยว่าจะซื้อนะครับ 4.22 แล้วก็ไม่เอาดีกว่าตอนนั้นก็ดูตัวนี้ก็ดูนะแต่ผมคิดว่าบอกยากนะอันนี้ก็ลองดูแล้วกันใครอยากได้หุ้นจีนให้หุ้นอาลีบาบาแต่ก่อนมีคนบอกว่าอยากไปลงทุนเมืองนอกเนี่ยตัวนี้ก็ซื้อได้ตัวนี้เป็นของของเวียดนามนะครับตัวนี้ลองดูนะผมเคยให้ท่านทำดีอาร์ตัวนึงแต่ตัวนี้รุ่นมันจะน้อยหน่อยเนี่ยครับแต่วันนี้อันนี้ยิ่งอะไรยิ่งไม่รู้อะไรเลยไม่เคยอ่านไหนเลยว่ามันทั้งหมดกี่ตัวมัน30ตัวแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรบ้างแต่ผมว่าตัวนี้น่าสนใจนะแจ็คหม่าครับคิดดูแล้วกันเขาถือแค่ 4% นะแต่คนรวยติดอันดับ1ใน50ของโลกนะแต่ตอนนี้มันน่าจะไม่ใช่แล้วมันแค่ 4% นะแต่อะไรนะชื่อซันของญี่ปุ่นบริษัทอะไรลืมแล้วหัวล้านๆอ่ะนั่นแหละเขาถืออยู่24ลืมแล้วนั้นบริษัทใหญ่มากเหมือนเทมัสเซกอ่ะน่าจะใหญ่กว่านี่มั้งเป็นโฮลดิ้งคอมพานีอะไรทำซื้อทุกอย่างอ่ะลงทุนสตาร์ทอัพโอเคนี้ลองดูแล้วกันลองไปศึกษาดูนะถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ซื้อไปแล้วถ้าถามว่าง่ายๆถามว่าขายตรงไหนผมว่าไม่เกินยอดเนี่ยผมก็ไปนะถ้าขนาดนั้นมันอาจจะลงไป2บาทก็ได้นะครับอันนี้ไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าจะลงไปเท่าไหร่โอเควันนี้สนใจตรงนี้วอลุ่มมันก็โอเคถือว่าเป็นการเสี่ยงแล้วกันไม้สองมีไหมแผนการของผมอะหุ้นที่เราไม่รู้อะไรอะผมว่าเล่นไม้เดียวนะเพราะกราฟมันไม่พอจริงๆกราฟตัวนี้มันก็ใช้ได้นะในของ Nasdaq อะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกันเลยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่มันก็คงคล้ายกันแหละถ้าเป็นหุ้นตัวอื่นอะผมอาจจะมีไม้สองตามมาแต่นี้คงยังไม่ลองคิดดูก่อนแล้วกันโอเคโชคดีในการลงทุนขอบคุณครับ